ส่วนการเลือกตั้งใน28เขตทางภาคใต้ที่ยังคงไม่เรียบร้อยนะคะล่าสุดทางหน้านกะกะตก็ได้มีการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วก็4ีพักการเมืองก็ได้ตอบรับนะคะในการร่วมลงพื้นที่กับกะกะตเพื่อที่จะหาหรือกันในวันนี้ด้วยค่ะ โดยเวทีรับฟังปัญหาการเลือกตั้งในพื้นที่28เขตที่มีปัญหาไม่มีผู้สมัครนะคะเพื่อที่จะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็รับฟังแนวทางในการจัดการเลือกตั้งจากหลายหลายฝ่ายทางด้านนายสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าประธา,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 านกกตก็กล่าวถึงการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่กันในวันนี้นะคะเมืองต้นมีสีพักการเมืองค่ะตอบรับเข้าร่วมหารือแล้วรวมไปถึงหน่วยงานทางด้านความมั่นคง ซึ่งก็จะได้รับรู้ปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง พร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายรวมไปถึงกลุ่มกปป,ปสนะคะขอให้ไม่ขัดขวางการประชุมในครั้งนี้ด้วยส่วนหนังสือคำร้องที่ส่งให้สารรัฐธรรมนูญวิ่ัยกรณี28เขตเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ที่มีปัญหาว่าจะตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่เฉพาะ28เขตหรือว่าเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่ถูกตีกลับพร้อมยืนยันนะคะว่าการยื่นเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อให้การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะซึ่งกะกะตน,นั้น ก็ทำตามกฎหมายค่ะ